สวัสดีทุกท่านนะคะเกดจากเค้กสตูดิโอนะคะวันนี้นะคะเช้านี้เกดก็จะมาโชว์นะคะให้ทุกท่านนะคะดูในเรื่องของการทานมื้อเช้านะคะถ้าเราอยู่ในคอร์สนะคะเราจะทานอะไรบ้างตอนนี้เกดก็จะเริ่มคอร์สนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็สิ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือแก้วนะคะที่เป็นแก้วเชคนะคะของอะไรก็ได้นะคะที่มีปริมาตรบอกนะคะเราจะทาน400นะคะ ml นะคะนี่นะคะด้านในก็จะมีตัวลูกบอลอย่างนี้นะคะเอาไว้สำหรับผสมให้เชคเขาละลายดีนะคะเกดจะไปเอาน้ำแข็งใส่ที่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเกดไม่ชอบกินแบบว่าไม่เย็นนะคะเกดมานะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเกดจะใส่น้ำไปที่เกือบ400 ml นะคะก็คือ400พอดีเลยนะคะเกดก็ได้น้ำเย็นมาแล้วนะคะที่400 ml นะคะก็รอไว้นะคะจากนั้นเกดก็จะเปิดโปรตีนนะคะตัวนี้นะคะตัวเวนะคะนี่นะคะเอาแพลนนะคะ1สกูปนะคะแล้วก็อีกนิดนึงพูดไม่ถูกก็คือให้ได้26กรัมนะคะเพราะ1สกูปมันมีโปรตีนอยู่25กรัมนะคะก็จะตักโปรตีนนะคะใส่เข้ามานะคะสกูปนึงก็จะถ้าเพื่อนเห็นก็จะแบบรู้สึกว่าใหญ่มากๆนะคะเราต้องปาดนะคะนี่นะคะปาดหน้าให้เรียบนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็แถมอีกนิดนึงนะคะเราต้องการอีก1กรัม2กรัมนะคะก็นี่ค่ะใส่ไปนิดนึงนะคะแล้วก็รีบเขย่าเลยนะคะโปรตีนนะคะก็พยายามอย่าทิ้งเอาไว้ค่ะเพราะว่าเขาจะพองตัวนะคะเดี๋ยวเราจะกินไม่อร่อยนะคะจากนั้นก็เช็คเขย่าไปเลยนะคะนี่ขยาวเสร็จเรามาเตรียมตัวนี้นะคะไว้นะคะตัววิตามินอีนะคะ1เม็ดนะคะนี่เปิดสดๆเลยนะคะขึ้นถาดนะคะตัววิตามินอีตัวนี้ก็จะเป็นเจลแบบนี้นะคะซอฟเจลทานง่ายนะคะไม่ต้องเคี้ยวนะคะแล้วก็อีก1ชิ้นก็คือตัววิตามินรวมนะคะตัวนี้นะคะเก๋ก็ได้ทำการศึกษาเรียบร้อยนะคะสำหรับวิตามินรวมที่มีโฟลิกนะคะก็ทานกันได้ปกตินะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเลยนะคะอืมนะคะเปิดมาตัวนี้จะเป็นกัมมี่นะคะเราไว้ทานทีหลังนะคะนี่นะคะเตรียมเอาไว้นะคะ1เม็ดพอนะคะนี่1เม็ดก็เป็นวิตามินรวมนะคะเอาละค่ะจากนั้นเราก็เริ่มทานเลยนะคะเดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะว่าทานจริงทานได้จริงนะคะเขย่าพอละลายแล้วก็ดูสังเกตว่าด้านล่างไม่มีผงอะไรแล้วนะคะเราก็ทานตัวนี้ก็จะเป็นตัว meal replacement ตอนเช้าเลยนะคะเราไม่ต้องทานอะไรเพิ่มแล้วนะคะก็ทานตัววิตามินไปกับเป็นวานิลาที่รสชาติพอใช้ได้เลยทีเดียวนะคะปกติเก็บไม่ค่อยทานวานิลาด้วยนะคะอันนี้สั่งมาผิดนะคะก็เปลี่ยนเป็นช็อกโกแลตอีก2กล่องแต่ก็คือทานได้นะคะเรียบร้อยนะคะท่านสามารถดื่มน้ำตามก็ได้หรือไม่ต้องดื่มก็ได้แค่เกดก็จะกินกัมมี่นะคะเริ่มมานิดนึงนะคะไปเสร็จกินกัมมี่เข้าไปนะคะอืมลองชิมเคี้ยวๆอร่อยอร่อยอร่อยนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มนะคะหรือว่าไม่รู้จักการทานตัวโปรตีนเสริมเลยเนี่ยนะคะหรือว่ามีรีเพลซเมนต์เนี่ยนะคะท่านก็จะรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงนะคะที่การที่จะต้องดื่มอะไรพวกนี้แทนมื้ออาหารนะคะแต่ก็ถ้าทำไปเรื่อยๆนะคะครบคอร์สประมาณ2วีคเราก็จะเริ่มชินนะคะกับคอร์สนะคะก็เดี๋ยวฝากนะคะต้องนะคะไม่ให้ฝากนะคะก่อนเทปนี้ทุกคนจะต้องมั่นใจแล้วนะคะว่าได้ดูข้อจำกัดต่างๆในการลงคอร์สไว้ครบหมดแล้วนะคะว่าใครลงไม่ได้ใครลงได้นะคะแล้วก็ลงชื่อนะคะแสดงความ
ยอมรับนะคะว่าเราได้อ่านหรือว่าได้ฟังหมดแล้วนะคะเกศจะได้สบายใจนะคะสำหรับทุกท่านที่มาลงคอร์สนะคะก็อยากให้ทุกคนน้ำหนักลงอย่างปลอดภัยจริงๆค่ะวันนี้นะคะเกศก็ขอลาไปก่อนนะคะด้วยหน้าสดๆแบบนี้นะคะในเช้าวันนี้ที่อเมริกาวันพฤหัสค่ะขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีนะคะแล้วท่านที่มีข้อสงสัยนะคะจะถามหรือว่าสงสัยในคอร์สโน่นนี่นั่นนะคะถามเขาไม่ได้เลยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือถามไว้ที่คอมเมนต์เลยนะคะเกศจะได้เข้ามาตอบแล้วก็ให้คนอื่นได้เข้ามาดูด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะกดไลค์ที่แฟนเพจของเรานะคะก็คือเพจอ้วนได้ก็ผอมได้นะคะสำหรับพวกเราทุกคนนะคะที่น้ำหนักเกินนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถผอมลงได้ด้วยเพจนี้ค่ะวันนี้เกดขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้เกดนะบ๊ายบายบึ้งเตอ